สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะคะก็หลายคนนะคะอาจจะเคยฝันแปลกๆนะคะฝันว่าฟ้อนรำฝันว่าฟ้าผ่าฝันว่านอนบนฟูกนอนนะคะฝันว่าฟันหักฟันหลุดฝันนะคะความฝันน่ะเป็นสื่อกลางนะคะความฝันเนี่ยถือว่าเป็นสื่อกลางระหว่างเทวดานะคะมาบอกลางร้ายลางดีกับมนุษย์นะคะส่วนใหญ่อะเท่าที่เจอมากับตัวนะคะก็คือว่าถ้าฝันว่าฟันหักเนี่ยจะต้องทำนายว่าเสียญาติผู้ใหญ่ถ้าเป็นฟันบนคือญาติฝ่ายบิดาถ้าเป็นฟันล่างจะเป็นญาติฝ่ายมารดาในตำราได้กล่าวไว้ว่าถ้าฟันบนเนี่ยต้องฝ่ายบิดาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเอ๋ฝันว่าตัวเอ๋นะเอ๋ฝันว่าฟันหลุดมาหลายครั้งนะคะถ้าฝันว่าฟันหลุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟันบนหรือฟันล่างเนี่ยก็คือจะเป็นญาติก็จะเป็นญาติเราทั้งนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยฝันว่าฟันบนบางครั้งนะฝันว่าฟันบนเนี่ยหลุดแต่ญาติผู้ใหญ่ที่เสียเนี่ยเป็นญาติฝั่งแม่ค่ะเป็นญาติฝั่งแม่เรื่องเกี่ยวกับความฝันเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าบางคนก็คือบางคนเนี่ยไม่ใช่คนฝันแม่นไงแต่บางคนก็ฝันแม่นคือบางคนเนี่ยฝันว่าคือบางคนนะฝันว่าฟันเนี่ยหลุดปรากฏว่าแม่เสียแล้วก็พอหลังจากนั้นฝันว่าฟันหลุดอีกก็ปรากฏว่าญาติเสียก็มีค่ะแต่คนที่จดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องความฝันน่ะคนที่ชอบฝันบ่อยๆอ่ะเขาได้จดบันทึกเกี่ยวกับความฝันไว้ว่าถ้าฟันที่หลุดเนี่ยถ้าฟันที่หลุดเนี่ยเป็นฟันซี่เล็กเนี่ยจะเป็นญาติของเราที่อายุน้อยกว่าเรานะแต่ถ้าฟันที่หลุดเนี่ยเป็นฟันกรามหรือฟันที่ซี่ใหญ่เนี่ยญาติที่จะเสียชีวิตเนี่ยจะอายุมากกว่าแต่โดยส่วนตัวเอ๋นะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีญาติทางพ่อเสียชีวิตแล้วเอ๋ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาป่วยแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเอ๋ฝันว่าฟันบนน่ะฟันกรามบนหลุดนะคะก็ปรากฏว่าเป็นญาติทางฝั่งพ่อเสียค่ะแล้วก็เคยฝันว่าฟันน่ะหลุดหมดปากฝันว่าทั้งปากเนี่ยฟันหลุดหมดเลยแล้วก็บ้วนออกมาเนี่ยเป็นเลือดมีแต่เลือดกับฟันก็คือหลังจากนั้นน่ะประมาณ 3-4 วันเนี่ยเกิดสึนามิภูเก็ตที่ถล่มพังงาในปี47นะคะที่เป็นสึนามิที่ฆ่าคนไทยแล้วก็คนต่างชาติตายเยอะมากเคยฝันว่าฟันเนี่ยมีหนอนเจาะฝันว่าในฟันกรามอ่ะฝันว่าฟันกรามในปากนะฟันกรามข้างในปากเนี่ยมีหนอนเจาะปรากฏว่าญาติทางฝ่ายแม่เนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งนะคะป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตและล่าสุดเนี่ยที่ว่าฝันนะครั้งล่าสุดที่เอ๋ฝันเนี่ยเอ๋ฝันว่าฟันซี่หน้าเนี่ยหลุดนะเป็นฟันเคี้ยวหลุดปรากฏว่ามีญาติป่วยนะคะมีญาติป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่เป็นญาติที่อายุน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นฟันซี่เคี้ยวแล้วก็มีฝันว่าฟันหลุดฟันโยกฟันหนอนเจาะฝันว่าฟันเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็มีรากฟันน่ะติดออกมายาวเลยฝันว่าฟันน่ะมันหลุดออกจากปากแล้วนะแต่ว่าตัวรากฟันน่ะมันยังไม่ยอมขาดตัวรากฟันเนี่ยยังติดเหงือกอยู่เลยก็ปรากฏว่ามีญาติเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะป่วยหนักนะเข้าโรงพยาบาลฝันว่าฟันหลุดฟันโยกฟันมีหนอนเจาะฟ
ฟันมีรากฟันยาวเนี่ยฝันว่าฟันหลุดออกจากปากและรากฟันยาวอ่ะบางครั้งอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าญาติจะเสียชีวิตทุกครั้งนะคะในบางครั้งมันก็หมายความว่าคือญาติของเราเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจบแค่นี้นะคะ